ช่วงเช้าเนี่ยครับมันจะมีหมอกลงนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะไม่เห็นหมอกมันจะท่วมหมดก็ตอนเช้าเราก็จะแบบตื่นสายนิดนึงกินข้าวแล้วก็เตรียมของนะครับขึ้นไปร่างบนน่าจะกลับลงมาเกือบเที่ยงครับนี่เป็นวันที่2นะครับที่เรามาตั้งแคมป์กันอยู่ที่ทุ่งหนึ่งก็หมอกลงแต่เช้ามากๆนะคือหมอกลงทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นึกว่าจะได้ดาวนะครับตั้งกล้องเสร็จแล้วเมฆมาอดถ่ายดาวทางช่างเผือกเห็นชัดมากที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เหมาะกับการถ่ายทางช่างเผือกนะครับเดี๋ยวไว้หน้าอะไรหน้าหนาวช่วงดาวสวยๆจะมาที่นี่สังเกตนะหมอกแบบลงเยอะมากนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปที่เดิมไปถ่ายดอกกระเจียวเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจากทุ่ง1แล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเรามีเวลาอยู่แล้วยังไงหนักไหมจิ๊บ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 ก้มตาเด้อมองกล้องด้วยนี่บรรยากาศช่วงขาขึ้นเนี่ยครับเดินในป่าแล้วหมอกไหลเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่ฟินมากแบบฟินจริงๆนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆแบบดื่มด่ำธรรมชาติถ้าไม่มาค้างเนี่ยมันจะไม่ได้แบบนี้นะครับที่นี่เนี่ยเราต้องมาแคมปิ้งมานอนสัก2วันนะฮะอันนี้แบบแนะนำจริงนะครับเป็นที่ที่พลาดไม่ได้เลยบรรยากาศมันแบบฟินมากๆขึ้นมาถึงทุ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทุ่งที่สวยที่สุดละก็วันนี้คนเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นวันที่เป็นวันเสาร์นะครับทุกคนก็มาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดด้วยมีเจ้าหน้าที่คอยประจำการนี่ดูบรรยากาศนะครับคนเที่ยววิวสวยมากๆพยายามตั้งกล้องให้ได้ระดับน้ำนะครับมันจะได้ปัญหาน้อยตรงจุดนี้จริงๆมุมถ่ายภาพมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าหมอกแสงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกวันนะฮะเพราะนั้นถ้าจะมาถ่ายรูปทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยผมแนะนำว่าให้ขึ้นมาทุกเช้านะครับมันจะได้ภาพที่ไม่เหมือนกันแม้ว่าที่มันจะที่เดียวกันก็ตามอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับการถ่ายแลนด์สเคปก็คือต้องมาเรื่อยๆมาบ่อยๆบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ทานข้าวเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันก่อนกลับระหว่างทางก็จะมีตลาดชาวบ้านอยู่นะครับขายพวกผลไม้ผักอะไรไม่แพงนะครับแล้วก็ดีทีเดียวแต่ว่าถ้ามาซื้อวันธรรมดาเนี่ยจะถูกกว่าเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์จะขึ้นราคามานิดนึงนะฮะมีสตอร์แบบฝักใหญ่มากนะฮะแล้วก็ไม่แพงด้วยขายด้วยนะครับแล้วก็แวะซื้อมีแมวเจ้าถิ่นอย่างน่ารักเลยนะฮะชอบไปเล่นกับมันก็ซื้อดอกไม้ต้นไม้อะไรกับกรุงเทพได้นะครับตรงนี ตอนนี้เรามาที่ตลาดพักดีชุมพลนะครับถ้าเกิดใครมาก็จริงๆมาถ้าใครมาแนวแคมปิ้งนะครับก็มาจับจ่ายซื้อของที่นี่ได้เลยมีครบทุกอย่างฮะก็พวกอะไรอ่ะของกินของใช้อุปกรณ์ต่างๆไข่คือสามารถมาซื้อของไปปรุงอาหารข้างบนได้เลย
ปกติเวลาผมไปแคมปิ้งผมก็จะพกถังสำหรับใส่ของไปด้วยนะครับแล้วก็ไปช็อปเอาก่อนถึงจุดท่องเที่ยวก็ไปตลาดชาวบ้านเนี่ยครับอยากได้อะไรก็ซื้อเอานะครับก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยบ่ายๆเราก็ขับรถกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวพอไปถึงเนี่ยเราจะไปเดินป่ากันต่อเพราะว่าปกติไม่เคยเดินเส้นวงรอบเลยนะครับวันนี้เราตั้งใจที่จะเดินเส้นวงรอบกันให้ครบนะครับเดี๋ยวเราพี่ลองกลับไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันล็อกรถหรือยังล็อกแล้วเรียบร้อยก็มาอะไรนะมาที่ทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยนะครับที่ไซทองที่ไรเนี่ยผมก็มาแต่ทุ่ง4ทุกทีแล้วเอ้ยไม่ทุ่ง1ก็เราก็มาแต่ทุ่งหนึ่งทุกทีไม่เคยไปที่อื่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเวลาน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้บ่ายสองบ่ายสองก็เลยกลับมาแถวนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นให้ทันห้าโมงนะครับเพราะว่าเราจะได้มาถ่ายช่วงแสงเย็นของที่นี่นะครับก็เลยมีเวลาเดี๋ยวเราจะไปวนรอบกันโดยที่ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งหนึ่งทุ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินแบบนี้โอ้โห 1.4 กิโลเมตรเราจะไปทุ่งห้าแล้วก็จะไปทุ่ง4ดอกกระเจียวขาวแล้วก็จะไปที่ผาหำโหดแล้วก็เดินกลับมาทางนี้อาทิตย์อัสดงอ๋อมันมีไอ้ผาสวนสวรรค์มาหินเทินที่เมื่อกี้เราไอ้นั่นด้วย100เมตรเดี๋ยวเรามีเวลาเดินให้หมดเลยกันถ้าไม่หมดก็พรุ่งนี้ต่อระหว่างรอนะครับก็ฝั่งนี้นี่ถ้าเป็นช่วงที่แบบดอกไม้เยอะมากๆเราก็จะแบบตรงนี้จะเต็มไปหมดเลยเมื่อไหร่นะ3ปีที่แล้วใช่ไหมใช่นะช่วง3ปีแล้วที่เป็นช่วงที่สวยมากแต่ตอนนี้ไม่ได้ละก็คุ้งเดินให้หน้านะครับแล้วก็กระเป๋าใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นมานะฮะแล้วก็ใส่น้ำคนละคุ้งใส่น้ำไว้2ขวดผมใส่น้ำไว้1ขวดเอาเปรียบนะครับเดี๋ยวเราเดินเดินด้านนี้ก็จะเป็นหินหน่อยนะครับแนะนำใช้รองเท้าเดินป่านะครับในการเดินอย่าใส่รองเท้าแตะนะฮะแล้วก็อย่าใส่รองเท้าแบบไอ้ที่อะไรอ่ะพื้นนิ่มที่ใส่เดินในเมืองนะฮะมันจะพลิกไปพลิกมามันจะทำให้ข้อเท้าแพงได้นะครับเพราะว่าหินมันจะกลิ้งอันนี้เราต้องใช้รองเท้าแบบสำหรับการเดินลุยๆแต่ว่าอย่าเอารองเท้าหัวแข็งนะครับแล้วก็อย่าเอารองเท้าที่มันพื้นแข็งเกินไปมันไม่เวิร์กเดี๋ยวไว้เราคุยกันเรื่องรองเท้าสักทีหนึ่งอย่างนี้ก็เดินได้เพราะว่ามันแข็งแต่มันไม่ลื่นรุ่นนี้นะถ้าลื่นก็ถ้าพื้นเปียกก็ลื่นเหมือนกันครับอ่ะThank you.
ันนี้เรามาถึงไหนบัวสวรรค์ทุ่งสี่ทุ่งสี่ไหนไม่เห็นมีบัวเลย แต่ว่าทุ่งมันใหญ่นะครับแล้วก็สวยแต่ว่าระวังลื่นนิดนึงนะทุ่งมันใหญ่และสวยแต่ว่าบัวสวรรค์มีนิดเดียวตรงนี้ไม่เห็นเลยครับนี่อันนี้ก็อยู่ทุ่งสี่มันมีอยู่ทางด้านโน้นอยู่ก็ไม่เยอะนะครับตรงนี้ดินจะลื่นๆหน่อยนะมันจะสลิปนิดนึงเป็นตะไคร่คนไม่ค่อยเดินนะครับมันก็จะเป็นตะไคร่อยู่เดี๋ยวเราเดินไปต่อเนี่ยเอ๊ะตรงนู้นมันเหมือนจะมีทางลงนะอันนั้นน่าจะเป็นทุ่งสามมันน่าจะเดินมาจากเนี่ยทางหน้าผามันก็จะเดินเป็นวงเออแล้วก็ไปจบที่ทุ่งหนึ่งวงมันเล็กๆนะครับไม่ได้ไกลเลยหญ้าเพชรมันสูงมันก็สวยนะอันนี้เขาเรียกหญ้าอะไรคะหญ้าเพชรหญ้าเพชรอืมอ๋อนี่ไงกระเจียวขาวเป็นดอกกระเจียวขาวเหมือนมันกำลังขึ้นหรือเปล่าใช่เนี่ยตรงนี้นี่แต่หญ้ามันสูงไงแต่ว่ามันมีน้อยอ่ะนี่เรามาถึงที่ทุ่งสี่แล้วนะครับก็มันจะเป็นทุ่งหินครับหินจะเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีคนเข้ามาเอ๊ะเขาให้เดินมาเนี่ยน่าจะให้นะนี่ตรงนั้นได้เข้าไปทางด้านนู้นทุ่งก็ทุ่งหนึ่งจะเป็นทุ่งที่สวยที่สุดนะครับถ้าเราถ่ายรูปอ่ะทุ่งหนึ่งนี่คือดีสุดละทุ่งนี้ก็จะแหว่งแหว่งไม่ได้สมบูรณ์นี่คือบรรยากาศของทุ่งสี่ดอกเพิ่งออกเองนะครับแล้วก็ดอกเล็กๆไม่ได้สมบูรณ์มากเราถ่ายทุ่งหนึ่งอ่ะสวยสุดแล้วครับแต่ก็รอบนี้มาให้เห็นให้ครบทุกทุ่งเราจะได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาครบทุกที่แล้วของไซทองนี่คือป้ายทุ่งบัวสวรรค์นี่ก็จะมีทานน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วก็ตีขึ้นแล้วครับรอยเผาต้นไม้นั้นเนี่ยทำไมอ่ะตรงนี้สวยนะแต่มันต้องย่ำหญ้าเข้าไปเราเดินมาถึงที่ผาหำโหดก็เดินไม่ไกลนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกสบายๆมีขึ้นเนินนิดหน่อยนี่ผาหำโหดเดี๋ยวไปทางซ้ายแล้วก็ลานจอดรถจุดกางเต็นท์อันนี้ทุ่งบัวสวรรค์3นะครับอยู่ด้านหน้าเราเดี๋ยวเราค่อยแวะเข้าไปดูเราไปดูผาหำโหดกันก่อนนี่ก็คือวิวของผาหำโหดนะครับตรงนี้สวยมากนะครับทางฝั่งนู้นก็จะเป็นเห็นว่าเป็นภูเขียวนะครับถ้าภูเขียวทางด้านนู้นก็น่าจะเป็นทางน้ำหนาวนะครับอยู่ด้านโน้นแล้วก็ด้านนู้นนั่นคือเทือกเขาเพชรบูรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นลพบุรีสวยมากนะครับเห็นไกลเลยจริงๆตรงนี้น่าจะสูงนะครับแต่ไม่รู้กี่เมตรจากระดับน้ำทะเล
รงนี้นะครับเลยจากผาห้ามหดมาตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกซึ่งไปทุกจุดเลยนะครับอันนี้เป็นทุ่งบัวสวรรค์3เดี๋ยวเราลงไปดูพี่รักทุ่งบัวสวรรค์3เดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างก็น่าจะไม่มีดอกกระเจียวสักเท่าไหร่นะครับทางก็เล็กๆไม่เห็นมีใครเข้ามานะครับก็ทุกคนก็โฟกัสไปที่ทุ่งหนึ่งหมดเลยแต่ว่าเราไหนๆมาถึงนะแวะเข้าไปดูหน่อยนะจ๊ะมามีแต่ต้นหญ้ามีแต่ต้นหญ้าเนี่ยฮะอันนี้คือทุ่งหนึ่งก็มีอยู่นิดหน่อยล้อมแหลมทุ่งสามเอ้ยทุ่งอะไรนะทุ่งสามมีอยู่นิดหน่อยนะครับทางจากผาห้ามหดนะครับพอเราเดินมาที่ทุ่ง2กับทุ่ง1เนี่ยทางมันก็จะเป็นแบบทางลาดลงนะครับขากลับก็ต้องเดินขึ้นหน่อย นิดหนึ่งเหนื่อยนิดหนึ่ง สู้ๆครับสู้ๆครับยกเรือไปแข่งสู้ๆนะนี่ยังแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมคุณแม่จะบอกฉันว่าเราไปไม่ถึงไปถึงไหนมาคะไปถึงที่จอดนี่ทุ่งหนึ่งสวยนะสวยอันนี้สองชั้นมันเป็นล่างครับครับใช่มันก็จะทางมันก็จะลาดๆหน่อยนะครับถ้าแบบเดินมาก็ขาลงนี่ก็สบายฮะแต่ขาขึ้นก็เดินเหนื่อยหน่อยผมนี่สบายอยู่แล้วเพราะเราลงอย่างเดียวนะอีก 1.3 กิโลก็จะมีระยะบอกเรื่อยๆน่าจะเป็นทุ่ง2ไม่เยอะมากแต่ใช้ได้อยู่นะครับจะมองเห็นนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูเขามีจุดเป็นวงเวียนให้เข้าไปข้างในไปถ่ายรูปได้ทุ่ง2ใช้ได้อยู่นะครับจริงๆแล้วแต่ว่าดอกมันไม่ใหญ่นักนี่มุมตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่หนามากครับถ้าหนากว่านี้หน่อยแจ๋วเลยมีจุดถ่ายภาพมองนู่นกุ้งถ่ายมองไปเห็นนู่นเลยเนี่ยค่ะนี่ไงมองเห็นกังหันอ๋อใช่กุ้งถ่ายได้ไหมได้อ๋อตรงนี้นี่ถ่ายไปนี่จะเห็นทุ่งดอกกระเจียวเห็นดอกกระเจียวเห็นป่าแล้วก็เป็นกังหันเป็นแบ็คกราวด์นะสวยอยู่นะครับโอเคครับเราก็เดินจะว่าสบายก็ไม่สบายจะว่าเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดด้านบนของทุ่งหนึ่งแล้วครับก็สรุปก็คือทุ่งหนึ่งนี่แหละคือทุ่งที่สวยที่สุดนี่เราก็ใกล้จะสุดเส้นทางมูรอบนะครับเป็นวันที่ไม่มีคนเลยเหมือนตอนที่เรามาวันที่เรามาอยู่มีคนไหมไม่มีไม่มีนะนะเราก็กำลังเดินลงกันช่วงค่ำนะครับเราก็เอาเสบียงที่เราซื้อมานั่งทำกินกันง่ายๆนะครับมีความสุขถ้าใครจะนอนที่นี่ก็อย่ากลัวผีนะครับคือไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่บรรยากาศมันเปล่าเปลี่ยวเงียบสบายมากนะครับแต่ว่าถ้าคนขี้กลัวต้องอยู่ท่ามกลางฝูงชนเนี่ยอาจจะสยองขวัญหน่อยนะฮะเช้าๆก็แบบบรรยากาศดีมากผมก็แปรงฟันชงกาแฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปถ่ายรูปเหมือนเดิมนะฮะอยู่กี่วันก็ขึ้นไปถ่ายเท่านั้นวันเลยครับโดยปกติทุกเช้าก็จะมีหมอกลงนะครับยกเว้นแต่ว่าวันไหนแบบฝนไม่ตก
ติดกันหลายวันนะครับก็จะไม่มีหมอกหมอกมันจะมาจากแบบมันเป็นเมฆอะครับแล้วมันก็จะไหลเข้ามาถ้าวันไหนไม่มีเมฆก็จะไม่มีหมอกนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกวันจะมีนะครับมันมีเฉพาะบางวันเพราะฉะนั้นใครมาแล้วไม่มีเนี่ยก็ต้องเฝ้านะครับยังไงก็ได้แน่ๆแต่จะต้องเฝ้าหน่อยถ้าใครมาแล้วได้หมอกเลยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับวันนี้บรรยากาศแบบสุดฟินมากไม่มีคนเลยนะฮะผมถ่ายรูปสบายเลยอยากทำอะไรได้หมดวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่นะครับก็มุมไหนยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เก็บก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วไม่มีคนเข้ากล้องด้วยสบายมากเราอยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวเป็นวันที่4นะครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางต่อละโดยก็เก็บของให้เรียบร้อยนะครับขยะอะไรทุกอย่างนะทำให้เหมือนเดิมทุกประการนะครับแล้วก็จุดที่เราจะไปอีกที่หนึ่งก็น่าจะเป็นคิดว่าน่าจะไปที่บึงกาฬนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยไปที่นั่นเลยเดี๋ยวเราขนของใส่รถเรียบร้อยเตรียมพร้อมเดินทางนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปบึงกาฬน่าจะถึงบึงกาฬดึกมากพอสมควรนะฮะก็เราไปเที่ยวบึงกาฬกันต่อ